เราไปฝึกคณิตศาสตร์กันต่อนะครับนะไปฝึกคณิตศาสตร์กันต่อครับไปทุกคนพร้อมยังเรื่องเครื่องเริ่มร้อนยังคุณครูครับเครื่องเริ่มร้อนยังนะเหงื่อเริ่มซึมๆหรือยังนะถ้ายังไม่ซึมมาข้อนี้ต่อนะครับบอกแล้วนะหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะย้ำไว้แค่อย่างเดียวนะครับใครที่จะติวนะฮะลงชื่อไว้เท่านั้นนะครับสำหรับคอร์สติวสดนะฮะอันนี้แจ้งแล้วนะครับน้องอย่าไปหน้างานนะอาจารย์หนูลูกศิษย์อาจารย์คอร์สนี้ค่ะอย่าไปติวหน้างานลงชื่อเท่านั้นนะครับแจ้งไว้แล้วนะครับสำหรับคอร์สสดนอกสถานที่นะครับนะมีที่ไหนบ้างทักหาทีมงานเอานะครับหลังไมค์นะครับนะจองเป็นการภายในนะครับนะแจ้งทีมงานเท่านั้นนะครับนะน้องต้องมีชื่อเท่านั้นถึงจะลงทะเบียนติวสอบครูผู้ช่วยได้นะครับอันนี้ย้ำแล้วนะครับนะคอร์สรับรองผลก็เหมือนกันนะครับนะทุกคนข้อที่3ครับไปมาทุกคนข้อที่3ข้อที่3ค่าของ757.6 คูณ8ส่วน5บวกกับ28.8 คูณกับ184ส่วน5ลบ 14.4 คูณ80มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ช้อยมี0มี16มี 28.8 มี 57.6 ตอบเท่าไหร่ครับไปแล้วพี่ถามน้องก่อนเอกคณิตศาสตร์ทำได้อยู่แล้วนะครับนะเอกคณิตศาสตร์ทำได้อยู่แล้วนะครับเอาคนทั่วไปนะเดี๋ยวพี่ทวนให้เดี๋ยวพี่ทวนให้ทุกคนครับทุกคนดึงตัวร่วมเป็นไหมทุกคนดึงตัวร่วมเป็นไหมครับเช่นเช่นมี 2x บวก 3x กำลัง2เนี่ยทุกคนดึงตัวร่วมเป็นไหมครับนะน้องมอสบอกว่าอยู่ในเพจรวมพลครับโอเคอันนี้ถ่ายทอดสดไปหลายเพจเลยนะครับนะ 2x บวก 3x กำลัง2เอางี้ก่อนพี่สอนตรงนี้ก่อนทุกคนดึงตัวร่วมเป็นไหมครับดึงตัวร่วมฮัลโหลดึงตัวร่วมเป็นไหมก้อนนี้บวกกับก้อนนี้มีตัวร่วมคืออะไรครับเหมือนกับข้อ2ครับอ๋อนะคูณ3ลบ1คูณ3ลบ2คูณ3ลบ3ตัวต่อไปก็ต้องคูณ3ลบ4นี่นะทุกคนครับนี่ทุกคนดึงตัวร่วมเป็นไหมฮะดึงตัวร่วมทุกคนดึงตัวร่วมคืออะไรอ่ะก็คือก้อน2ก้อนนี้ต้องมีตัวร่วมร่วมกันนะครับน้องเห็นชัดๆเลยก้อนหน้ามี x ก้อนหลังมี x กี่ตัว2ตัว x กำลัง2คือ x 2ตัวนะครับนะเพราะฉะนั้น2ก้อนนี้มีตัวร่วมตัวร่วมร่วมกันก็คืออะไรครับคือ x ตัวเดียวนะครับเราจึงสามารถดึงตัวร่วมได้นั่นคือหลักการของการดึงตัวร่วมนะครับเดี๋ยวพี่จะดึงให้ดูครับทุกคนไม่ยากครับคุณครูครับเปิดใจฮะดึงตัวร่วมออกมานะครับดึง x ออกมาดึง x ออกมาเราก็ต้องดึงกันทีละก้อนนะครับทุกคนก้อนนี้มี x อยู่ตัวนึงเห็นไหมดึงออกไปแล้วก็จะเหลือ2เฉยๆเพราะมันออกไปแล้วนะครับนะบวกกับอีกก้อนหนึ่งคือ 3x กำลัง2คุณครูครับอันนี้มี x 2ตัวแต่เราดึง x ออกไปกี่ตัวดึง x ออกไปตัวนึงนะครับมันก็ต้องเหลืออีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น 3x คำถามคืออาจารย์ขาตัวเลขมันไม่ไปไหนเหรอตัวเลขไม่ต้องไปเหรอก็คุณครูไม่ได้ดึงตัวเลขฮะเห็นไหมคุณครูไม่ได้ดึงตัวเลขตัวเลขก็ไม่ต้องไปอยู่เฉยๆนี่คุณครูถามโอเคเลยนี่คุณครูถามคุณครูซันนี่โอเคนะครับนะเนี่ยฮะคือหลักการของการดึงตัวร่วมนะครับหลักการของการดึงตัวร่วมเอาใหม่คุณครูเอาใหม่เนี่ยถ้าใครไม่เคยถูกฝึกเรื่องพวกนี้มามุมมองครับน้องมุมมองมันจะมองไม่ออกนะมันจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนะครับทุกคนเช่นทุกคนไปเจอ 2x เหมือนเดิมบวก 6x กำลัง2อ่ะอย่างนี้เอา 6y ก่อนดีกว่า 6y แบบนี้คุณครูมี2ก้อนบวกกันนะครับนะคุณครูมี2ก้อนบวกกันแบบนี้นะครับคุณครู x 6y ตัวร่วมคืออะไรอันนี้เห็นไหมทุกคนโจทย์ที่อยู่ต่อหน้าเขาเรียกว่าบริบทโจทย์มันเปลี่ยนไปเมื่อครู่นี้มี x ตัวหนึ่งอันนี้มี y ปรากฏว่าดึงออกไม่ได้แล้วนะดึงออกไม่ได้แล้วเพราะว่าก้อนหน้ามี x ก้อนหลังมี y บางคนบอกดึงทั้งคู่เลยได้ไหมไม่ได้การดึงตัวร่วมต้องมีตัวร่วมที่เหมือนกันนะครับตัวแปรดึงไม่ได้ตัวเลขก็ดึงได้ครับเห็นไหมฮะอ้าวไหนอะอาจารย์ทุกคน
อันนี้เลข2ทุกคนโอเคนะครับแต่เลข6เนี่ยถ้าใครมองไม่ออกเนี่ยเลข6มันคือ2คูณ3ครับทุกคนครับเห็นไหมเลข6มันคือ2คูณ3ฉะนั้นเลข6ก็มีเลข2อยู่เหมือนกันนะนี่คือตัวร่วมทันไหมฮะเนี่ยคือตาน้องต้องคมครับไม่ต้องกรีดอายไลเนอร์เลยนะตาต้องคมครับน้องในการมองโจทย์ว่าเฮ้ยก้อนหน้ามีเลข2ก้อนหลังก็มีเลข2เห็นไหมครับเนี่ยคือหลักการของการดึงตัวร่วมอาจารย์ขาแล้วดึงยังไงอ่ะดูทุกคนอ่ะดูใครยังไม่เข้าใจดูก่อนนะครับดูให้เข้าใจก่อนนะฮะพี่แก๊ปอาจจะติวไม่ทันใจใครหลายๆคนนะครับนะคนที่เก่งอยู่แล้วพี่บอกทั้งคนที่ดูใน YouTube ด้วยนะครับคนที่เก่งอยู่แล้วปิดไลฟ์สดนี้ไปได้เลยนะครับนะถ้าน้องเป็นคนนึงที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วเป็นครูคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับที่เก่งมากๆแล้วนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับพี่อยากจะให้คนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เขาได้ฝึกไปช้าๆนะครับนะค่อยๆไปกันนะครับเพราะฉะนั้นขออภัยนะสำหรับคนที่แบบไวมากๆอะไรเงี้ยนะครับนะขออภัยด้วยนะครับนะทุกคนมาดึงตัวร่วมตรงนี้ตัวเลขครับแล้วก็ดึง2ออกมาเราดึงเลข2ออกครับดึงเลข2ออกดึง2ออกก้อนแรกเลข2ไปละไปละเหลือ x ตัวเดียวเห็นไหมต่อไปบวกกับเมื่อครู่นี้พี่แก๊ปได้ใบ้ว่าเลข6เนี่ยมันคือ2คูณ3ใช่ไหมใช่มันคือ2คูณ3เราดึง2ออกไปเนี่ยตัวนี้ก็ต้องออกไปมันก็จะเหลือแค่ 3y นี่คือจบการดึงตัวร่วมโอเคไหมฮะภาพของการดึงตัวร่วมเป็นอย่างนี้หลายคนบอกอาจารย์เอาไปใช้ข้อสอบอะไรอ่ะบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้หนูจะต้องใช้ประสบการณ์ในการมองโจทย์ให้เป็นว่าโจทย์สไตล์เนี้ยมันต้องดึงตัวร่วมนะครับอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้เป็นต้นอ่ะทุกคนดูครับนี่เมื่อครู่นี้ใครมาไม่ทันนะครับนะนี่ครับ 57.6 คูณ8ส่วน5บวก2 28.8 คูณกับ184ส่วน5ลบกับ 14.4 คูณ80นะครับถ้าเราค่อยๆมองบางคนเนี่ยบอกอาจารย์มันจะยากอะไรครับอาจารย์ครับนั่งตัดเลขเลยบางคนนะครับบางคนเนี่ยเอา 57.6 นะครับคูณ8ส่วน5คูณ8ก่อนแล้วเอาหาร5บางคนนี่เอา 28.8 คูณ184ครับน้องครับแค่คิดผมก็ล่วงแล้วนะครับนะครับแค่คิดเนี่ยผมไม่เหลือนะแค่คิดเฉยๆนะนี่ยังไม่ลงมือทำนะครับนะแค่คิดเฉยๆอ่ะผมก็ล่วงแล้วเพราะอะไรคุณครูทุกคนนะฮะ184คูณกับ 28.8 เนี่ยทุกคนฮะเอาแค่นึกพอเอาแค่นึกพอ184คูณกับ 28.8 ก็คือ288เนี่ยน้องลองคูณดูฮะแค่คิดเนี่ยผมก็ล่วงแล้วจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องจะใช้การคูณแบบถึกๆค่อยๆไปค่ะจันคะอย่าเขาเรียกอย่าอะไรอย่าไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวมันพลาดค่ะจันคะนะทุกคนไม่ได้นะครับทุกคนคุณครูรถบอกงงตึ๊บดีมากเลยครับคุณครูครับดีแล้วนะฮะมานั่งติวแล้วไม่งงเนี่ยนะฮะไม่ใช่อาจารย์แก๊ปแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครงงตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่ากูจะคูณเลขดีหรือเปล่านะกูจะคูณดีไหมเนี่ยคูณก็ตายเลยนะฮะชีวิตนี้นะใช่ไหมเพราะนั้นเราจะไม่คูณแน่นะครับบางคนบอกไม่คูณแล้วยังไงอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวพี่แก๊ปชี้แนะให้นิดเดียวนะน้องโรสนะครับเดี๋ยวพี่แก๊ปชี้แนะให้นิดเดียวน้องจะบอกว่าข้อนี้นี่แบบเส้นผมบังภูเขานิดเดียวเท่านั้นทุกคนดูตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนทุกคนเห็นวงเล็บตรงนี้ไหมเนี่ยทุกคนดูช้าๆมันแค่เป็นตัวคูณกันตัวคูณกันตัวคูณกันนะครับนะทุกคนจะเห็นตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ให้นี่ครับข้อนี้เขาไม่จะเป็นต้องเขียนวงเล็บนะครับอันนี้บอกทุกคนไว้ก่อนนะข้อนี้ไม่จะเป็นต้องเขียนวงเล็บนะครับเพราะว่าการดําเนินการเนี่ยมันดําเนินการคูณกันก่อนอยู่แล้วนะครับคูณกันก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยบวกลบกันนะครับเขาจึงไม่จําเป็นต้องเขียนวงเล็บนะครับเพราะนั้นการอ่านลำดับการดำเนินการเราต้องรู้ว่ามันทำตรงนี้ก่อนเนี่ยทำคูณก่อนนะครับและประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับประเด็นอยู่ตรงนี้ทุกคนเงยหน้าครับฟังก่อนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงนี้ไหมทุกคนเห็นแล้วตะหงิดใจอะไรบ้างไหมครับที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคุณครูเห็นแล้วคุณครูตะหงิดใจอะไรบ้างไหมถ้าคุณครูบอกเห็นแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยค่ะอาจารย์คะหนูตายด้านมากเลยค่ะถ้าคุณครูเห็นแล้วไม่รู้สึกเนี่ยดีแล้วที่คุณครูมานั่งติวกับพี่วันนี้นะครับดีแล้วครับ
ดีแล้วที่ไม่โดดไปไหนแล้วไม่ไปนั่งดูซีรีส์ทุกคนครับที่พี่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคุณครูเห็นอะไรมั้ยดู 28.8 มันคืออะไรครับ 28.8 28.8 มันคือ 14.4 คูณ2ใช่หรือไม่เห็นอะไรมั้ยมันคือ 14.4 คูณ2ฮะไม่เชื่อคุณครูคูณดูเนี่ย428จุดกัน428 212หมายความว่า 14.4 คูณ2มันจะได้ 28.8 หรือพูดอีกในนึงที่เราติวกันไปเมื่อครู่นี้นะครับที่เราสอนกันไปเมื่อครู่นี้หรือพูดอีกในนึงว่า 28.8 มีเลข2อยู่หรือ 28.8 มี 14.4 อยู่ตัวนึงทุกคนทันปะบางคนบอกพี่แกจะสื่ออะไรคะดูต่อครับดูต่ออันนี้ไม่ได้ใบ้เลยนะครับนะสุดชีวิตพี่แล้วนะครับทุกคน 57.6 ทุกคนคุ้นๆไหมถ้าไม่คุ้นทุกคนดูครับ 57.6 มันคือ 14.4 คูณ4ครับแล้วทำไมกูต้องไปเขียนชิดริมตรงนี้ด้วยวะเนี่ยนะครับบังตัวเองอีกนะนี่ๆทุกคน 57.6 มันคือ 14.4 คูณ4ฮะหมายความว่าทุกคนคูณดู44 16ใส่6ทด1 44 16ทด1เป็น17ใส่7ทด1 414ทด1เป็น5ทศนิยม1ตำแหน่งหมายความว่า 57.6 ก็คือ 14.4 คูณ4นะครับบางคนบอกอาจารย์แก๊ปรู้ได้ยังไงลองเฉยๆหรอกนะครับเพราะว่า 14.4 เนี่ยมันคูณ3ไม่ได้ก็คูณ3มันลงท้ายด้วยเลยครับ4 32เห็นมั้ยมันต้องใช้ทักษะครับน้องต้องใช้ทักษะคนที่มองเนี่ยจะต้องมองให้ขาดว่าเฮ้ย 14.4 เนี่ยกับ 28.8 กับ 57.6 เนี่ยเฮ้ยมันมีเลข 14.4 ฝังอยู่ด้วยนะครับฝังอยู่ด้วยนะฮะเพราะนั้นขออนุญาตสรุปนะครับ 57.6 มันคือ 14.4 คูณอยู่กับ4หมายความว่าไงครับทุกคนหมายความว่าที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยมันมี 14.4 มันมี 14.4 มันมี 14.4 เราสามารถดึงตัวร่วมได้นะครับนะนี่คุณครูชิลาพรนะดึง 14.4 คูณ8ส่วน5ไหมคะทุกคนไม่ซับซ้อนขนาดนั้นคุณครูดึง 14.4 ตัวเดียวพอตัวเดียวพอบางคนบอกพอเหรอคะอาจารย์คะดูทุกคนอ่ะอันนี้พี่ขอยัดย่อนะย่อนะครับเดี๋ยวพื้นที่พี่ไม่พอนี่นะอ่ะตรงนี้นะขอยัดขีดนะครับโอเคข้างบนคือทดให้ดูนะครับข้างบนคือทดให้ดูพี่จะดึงตัวร่วมแค่ 14.4 ออกมานะฮะออกมา 14.4 ดึงออกมานะครับดึงก็ต้องดึงทีละก้อนใช่ไหมครับทุกคนดูที่พี่ขีดเส้นใต้สีเขียวก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้นะครับหลักการของการดึงตัวร่วมนะครับสอนไปเมื่อครู่แล้วนะใครเพิ่งเข้ามาใครเข้ามาช้านะครับกดแชร์ไว้นะครับเอาไปดูย้อนหลังนะครับนะก้อนสีเขียวมี3ก้อนนะเราดึงตัวร่วมออกมา 14.4 ดึงออกมาก้อนนี้มี 14.4 ดึงออกมาแล้วก็ต้องเหลืออะไรครับเหลือ4เนาะเหลือ4หรือ4เหลือ4แล้วเหลืออะไรอีกเดี๋ยวพี่ไฮไลท์สีเขียวให้ก้อนนี้นะเห็นมั้ยท่านครูหัดการมองโจทย์เนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าจำสูตรบางคนน่ะนั่งฟังติวมาเยอะครับจำสูตรเข้าไปสิจำเข้าไปเป็นไงล่ะพอเข้าไปห้องสอบอ่ะเนี่ยเหมือนติวเตอร์เทพเมื่อกี้บอกอ่ะเจ้าเสื้อบอจำสูตรก็ทำข้อสอบไม่ได้นี่นะติวเตอร์เทพนี่เอกวิทยาศาสตร์เนี่ยจำสูตรให้ตายก็ทำข้อสอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้หัดดูโจทย์เราไม่ได้หัดศึกษาโจทย์เราตั้งธงไม่ตรงคนที่แนะนำเราเนี่ยนะครับอาจจะแนะนำแบบผิดก็ได้นะครับนะจะต้องหัดดูโจทย์ครับคุณครูอ่ะช้าๆก้อนสีเขียวดึงแล้วเหลือ4แต่ยังไม่หมดครับเหลือเศษส่วนตรงนี้ก็คือ8ส่วน5บวกกับเดี๋ยวพี่เขียนห่างๆให้นะครับก้อนต่อมา 28.8 ดึง 14.4 ออกมาเหลือ2คูณกับเหลืออะไรอีกเหลือตรงนี้ด้วยนะยกมันมาทั้งกระบี่เลย184ส่วน5นี่โอเคไหมฮะถ้าใครรู้สึกไม่สบายใจก็ใส่วงเล็บให้มันซะหน่อยนะครับนะ
ตัวนี้ดึง 14.4 ออกไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเหลือ1คูณอยู่กับ80ก็คือลบด้วย80นี่บางคนเริ่มเห็นชีวิตแล้วนะนี่บางคนเริ่มตอบมาเริ่มเห็นชีวิตแล้วนะทุกคนอ่ะช้าๆก่อนเดี๋ยวเป็นการเร่งพวกเราไปคำถามครับเอาตรงนี้ก่อนคุณครูครับบรรทัดสีน้ำเงินเดี๋ยวทวนให้อีกนิดนึงนะครับตัวร่วมคือตัวนี้นี่เนี่ยนะฮะเนี่ยเรียกว่าตัวร่วมนะครับตัวร่วมหลายคนที่มองไม่ออกเพราะอะไรครับมันไม่ใช่ x มันไม่ใช่ y ไม่ใช่ตัวเลขธรรมดามันเป็นทศนิยมไงฮะมันอาจจะมองไม่ขาดน้องๆอาจจะเห็นไม่ชัดว่าเฮ้ยมันคือ 14.4 แล้วมันเป็นตัวร่วมนะครับเราอาจจะมองไม่ขาดครับน้องมันอยู่ที่การฝึกฝนฮะพี่ถึงบอกไงว่ามันขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของน้องนะครับนะพอคุณดึงได้แล้วนี่จบแล้วคุณครูครับ 14.4 มาอยู่ตรงนี้ข้างหน้านะครับคูณเลข8 4 32 32ส่วน5บวกกับอันนี้คูณเลขธรรมดานะ8 4 32นะครับนะต่อไปน้องพันธิลาบอกทำไมเป็นลบ80คะทุกคนดูก่อนเงยหน้าก่อนพี่ยังไม่เฉลยไปถึง80เลยนะครับนะดูก่อนทุกคนดูตรงนี้ต่อนี่นะอ๋อทำไมถึงลบ80คะดูตรงนี้ดูตรงนี้นี่น้องพันธิลานี่ไงนี่โจทย์นะโจทย์นะนี่โอเคไหมมันอาจจะบังเนาะมันอาจจะบังนะเดี๋ยวพี่ลบให้ตรงไหนดีวะลบตรงไหนดีอ่ะเนี่ยเดี๋ยวย่อให้มันเป็นลบนะครับข้างหน้ามันเป็นลบนะนี่เห็นไหมลบนะนี่นะน้องพันธิลานะนี่โอเคป่ะต่อไปตรงนี้2คูณ184ก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย368แล้วก็ได้368ส่วน5แล้วก็ลบ80เหมือนเดิมต่อมามี 14.4 อยู่ข้างหน้าแล้วแต่เราเห็นแล้วเนี่ยต้องคันไม้คันมือแล้วนะทุกคนต้องคันไม้คันมือแล้วนะตัวส่วนมันเหมือนกันนะคณิตศาสตร์ว่าไงฮะถ้าตัวส่วนเหมือนกันเราสามารถเอาตัวเศษรวมกันได้เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นคุณครูก็เอา32รวมกับ168ได้เลยนะบวกเลขธรรมดาเลยเนาะ368บวกกับ32ได้370 400พอดีนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้คุณครูจะได้400ส่วน5ลบ80นี่แล้วทุกคนครับถึงตรงนี้หลายคนน่าจะอ๋อแล้วนะครับเพราะอะไรครับทุกคนฮะ500มันตัด400ได้ทุกคน515 85 40 01ตัวหมายความว่า400ส่วน5นะมันคือ80นะครับ80ลบ80มันคืออะไรฮะ80ลบ80มันคือ0นะฮะมันคือ0เพราะฉะนั้นตรงนี้มันได้0คำตอบสุดท้ายมันก็คืออะไรฮะ 14.4 คูณ0แล้วทุกคนไม่ต้องคิดเลยจริงไหมฮะอะไรคูณ0มันก็ต้องได้เลยครับได้0นะครับได้0เพราะนั้นอันนี้ที่ทำมาทั้งหมดคือตอบ0ได้เลยนะครับนะช้อยหน้ามั่วเห็นไหมฮะทุกคนตอบ0ได้เลยครับคำตอบข้อนี้คือ0ครับคุณครูครับคือ0โอเคไหมครับนะทั้งหมดนี้คุณครูจะต้องไปฝึกนะครับเรื่องการดึงตัวร่วมใครเพิ่งเข้ามานะไปฝึกฝนนะครับเรื่องการดึงตัวร่วมการมองว่าตัวไหนคือตัวร่วมนะครับข้อสอบจริงมันอาจจะไม่ง่ายแบบนี้นะครับ 2x บวก 6y มันอาจจะไม่ง่ายแบบนี้ทุกคนจะต้องดึงตัวร่วมให้ดีนะครับนะดึงให้มองให้ออกว่าอะไรมันคือตัวร่วมนะครับอย่างข้อเมื่อกี้มันไม่ใช่เลข2ครับนะมันไม่ใช่ตัวแปรครับมันเป็น 14.4 คือตัวร่วมพอทุกคนดึงออกการคำนวณเลขมันก็จะง่ายขึ้นทุกคนลองคิดดูสิครับถ้าโจทย์มันเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยฮะแล้วไปคูณเลขตรงๆเนี่ย 57.6 คูณ8เห็นไหมแค่คูณในคิ้วก็เบี้ยวแล้วนะครับนะทุกคน28.8 คูณ184แค่คูณก็คิ้วเบี้ยวแล้วทุกคนครับแค่คิดเฉยๆเนี่ยสมองก็ไปไม่เป็นแล้วไหนต้องหาร5อีกอ่ะนี่ทุกคนดูตัวนี้ครับ 14.4 คูณ80เห็นไหมแค่คิดเฉยๆเนี่ยคิ้วก็เบี้ยวแล้วสมองก็เบี้ยวไปข้างนึงแล้วทุกคนครับไม่ไหวนะคุณครูนะเห็นไหมเพราะนั้นคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าคูณไม่ไหวก็ต้องมีการดึงตัวร่วมนะครับให้ชีวิตมันง่ายขึ้นให้เลขมันซอฟลงซอฟลงซอฟลงนะครับนะคุณครูกาญจนาบอกทำไมรู้สึกมันง่ายจังนะครับนะตอนอยู่ในห้องสอบเป็นไงทำไมรู้สึกว่ามันยากจังนะครับนะนั่นแหละครับนั่นคือจะต้องเอาความรู้สึกทั้งสองอันนี้มาผสมกันนะครับนะเอาความรู้สึกสองอันนี้มาผสมกันว่าเฮ้ยอยู่ในห้องสอบทำยังไงให้เหมือนตอนอยู่ในห้องสอบทำยังไงให้เหมือนตอนอยู่นอกห้องสอบเหมือนอาจารย์แก๊ปมานั่งพูดให้ฟังนะครับนะ
เพราะพกอาจารย์แก๊ปเข้าห้องสอบไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะอันนั้นคือข้อเสียนะครับอาจารย์แก๊ปเข้าห้องสอบไม่ได้ตัวใหญ่เกินนะครับนะนะเพราะนั้นคุณครูต้องฝึกฝนนะครับเรื่องการดึงตัวร่วมนะครับนะโอเคโอเคนะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอญาติลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ